ที่นี่ค่ะพาไปแลกกิจกรรมต่อลมให้ใจให้กับป้าชายเลนนะคะซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ค่ะเขาจัดโครงการกล้าดีพิทักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่10ในโอกาสครบรอบ27ปีด้วยการนำคณะผู้บริหารพนักงานและก็เครือข่ายพันธมิตรต่อลมให้ใจให้กับป้าชายเลนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กฤตอังกูลเฉทเผ่าพันธ์กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เป็นประธานจัดกิจกรรมต่อลมหายใจให้ป้าชายเล่นเนื่องในโอกาสครบรอบ27ปีโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ภายใต้โครงการกล้าดีพิทักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่10มีคณะผู้บริหารพนักงานและเครือข่ายพันธมิตรเข้าร่วมจำนวนมากค่ะที่บริเวณชมรมอนุรักษ์ป้าชายเล่นตำบลหัวเขาอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาโดยก่อนปลูกป้าชายเล่นนะคะคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพันธมิตรองค์กรต่างๆของโรงพยาบาลเนี่ยเขาได้รวมกันปล่อยพันธุ์ปูม้าจำนวน20ล้านตัวลงสู่ทะเลสาบสงขลาเพื่อขยายพันธุ์ลูกปูม้าคืนสู่ธรรมชาติสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรน้ำให้กับแหล่งธรรมชาติจากนั้นคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานค่ะรวมกันล่องเรือไปปลูกป้าชายเล่นเพื่อเพิ่มคาร์บอนนะคะจำนวน27,000 ต้นกล้าค่ะเป็นการแบบปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มคาร์บอนให้กับพื้นที่เป็นการสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตอังกูลเฉิดเผ่าพันธ์กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เนี่ยบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่จัดในโอกาสครบรอบ27ปีค่ะภายใต้โครงการกล้าดีพิทักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่10โดยการต่อลมหายใจให้กับป่าชายเลนนะคะส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านของเราเพื่อจะสร้างความสดชื่นแล้วก็อากาศบริสุทธิ์รองรับความต้องการของออกซิเจนของมนุษย์นั่นเองค่ะเราไปฟังเสียงแรกค่ะต้องเรียนว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นการกิจกรรมครบรอบ27ปีโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เรามีโครงการดีๆนะครับที่จะช่วยกันส่งเสริมสังคมไม่ว่าจะเป็นโครงการกล้าดีพิทักษ์ใจกล้าดีพิทักษ์สมองและกล้าดีพิทักษ์สิ่งแวดล้อมวันนี้เรามีกิจกรรมกล้าดีพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเห็นว่าเรามาปลูกป่านะครับโดยเฉพาะป่าชายเลนในสิงห์นครนะครับจังหวัดสงขลาเราต้องการเพิ่มโอโซนเพิ่มสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับบ้านของเรานะครับ VHS ลงมาเรียกเป็นใหญ่บ้านของเรานะครับเรามีกิจกรรมในการปลูกป่าโดยการร่วมกันนะครับทั้งพันธมิตรพนักงานแพทย์และพยาบาลในการที่จะปลูกป่าโครงการให้เป็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะครับก็เรียนเชิญนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมและคนใกล้เคียงโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่มีกิจกรรมดีๆในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็เรียนเชิญได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เพราะเราต้องการให้ทุกคนสบายดีขอบคุณครับ